กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังจะมาสปอยเพื่อนๆฟังอีกแล้วเรื่องราวของชายที่เป็นโรคประหลาดเมื่อมีความสุขเขาจะเป็นลมหมดสติทำให้ชีวิตเนี่ยต้องพยายามเสพความทุกข์เข้าไว้และตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่อง Ode to Joy บทกวีถึงจอยเริ่มเรื่องงานที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งพระเอกของเราชาลีก็กำลังยืนแสดงความยินดีกับน้องสาวของเขาทุกคนในงานเนี่ยก็มีความสุขกันมากครับพากันยิ้มแย้มมีเพียงชาลีเท่านั้นนะที่ทำหน้าบึ้งเชียวแต่ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไปโกรธใครมานะครับแต่ถ้าเขามีความสุขเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยหมดสติซึ่งน้องชายของเขาลูเปอร์เนี่ยก็บอกให้ชาลีเนี่ยนึกถึงเรื่องที่หดหู่เอาไว้ไม่งั้นเนี่ยจะเป็นลมแต่เมื่อน้องสาวของเขาลิซ่าตอบรับแต่งงานจากเจ้าบ่าวชาลีเนี่ยก็มีความสุขจนอดใจไม่ไหวและมันก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นล้มตึงกลางงานไปเลยซึ่งพอตื่นมาอีกทีเนี่ยงานก็เสร็จไปแล้วนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไปฮันนีมูนกันละเหลือเพียงน้องชายคูเปอร์นี่แหละที่คอยดูแลพี่ชายตลอดซึ่งทั้งสองตอนนี้เนี่ยก็ยังโสดนะครับและในโลกที่มีทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยชาลีเนี่ยเขาก็ต้องตื่นไปทำงานเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละครับแต่การไปทำงานของเขาเนี่ยก็โคตรลำบากก็เพราะเขาเนี่ยมีโรคส่วนตัวนี่แหละซึ่งระหว่างทางเดินไปทำงานเนี่ยก็เจอเรื่องราวดีๆเต็มไปหมดทั้งคนจูงหมาคนช่วยคนท้องกว่าจะถึงที่ทำงานเนี่ยก็เดินย้วยไปเลยนะและอาชีพของชาลีเนี่ยก็คือบรรณารักษ์ของห้องสมุดนั่นเองครับซึ่งคนที่ทำงานเนี่ยก็รู้นะครับว่าน้องสาวเขาเนี่ยเพิ่งแต่งงานก็เลยถามชาลีว่าอายุปูนี้เนี่ยทำไมไม่หาเมียสักทีซึ่งชาลีเนี่ยก็เหมือนไม่ได้บอกใครนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นโรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาเนี่ยก็บอกไปว่าเขาเนี่ยก็หาอยู่แต่มันเนี่ยก็ไม่ตรงสเปคสักทีนะซึ่งสเปคที่ชาลีบอกว่าชอบเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่เฉยๆช้าๆอะไรแบบนี้และจู่ๆก็มีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาในห้องสมุดทั้งคู่มีชื่อว่าจอแดนกับฟรานเชสกานางเอกของเราซึ่งจอแดนเนี่ยก็มาเพื่อที่จะขอเลิกกับนางเอกครับและที่ชวนเธอมาห้องสมุดเนี่ยก็หวังจะให้เธอเนี่ยเกรงใจคนอื่นไม่หัวร้อนโวยวายที่เธอมักจะทำแต่ฟรานเชสกาเนี่ยเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่สนใจใครแล้วครับขึ้นโต๊ะเอาหนังสือเนี่ยโยนใส่ใหญ่เลยจนชาลีกับพนักงานเนี่ยต้องมาห้ามแต่เธอเนี่ยก็ไม่สนใจนะแถมขู่จะฉีกหนังสือชาลีเนี่ยก็ปล่อยให้ฉีกไปและชาลีเนี่ยก็ถามเธอไปว่าคุณเนี่ยอยากคบกับเขาจริงๆหรือเปล่าและคำถามนี้เนี่ยมันก็ทำให้ฟรานเชสกาเนี่ยหยุดคิดได้ครับเธอเนี่ยก็เลยตอบเลิกจอแดนไปและก็ตะโกนขอบคุณทุกคนในห้องสมุดชาลีเนี่ยก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนเวลาระหว่างทางเนี่ยก็เกือบไม่รอดนะเจอแต่เรื่องราวดีๆอีกแล้วและเหมือนก่อนกลับบ้านทุกวันเนี่ยเขาเนี่ยก็มักจะมาที่ม้าหมุนครับแล้วก็จะมานั่งมีความสุขจนสลบไปคนขายตั๋วเนี่ยถึงกับสายหน้าสงสัยชาลีเนี่ยจะมาหลับทุกวันเลยนะพอวันถัดมาเนี่ยชาลีก็มาทำงานปกติและฟรานเชสกาเนี่ยก็ได้มาขอโทษครับเรื่องเมื่อวานแล้วก็ซื้อหนังสือที่เธอฉีกเนี่ยมาคืนแล้วก็พยายามพูดคุยทำความรู้จักชาลีและเธอเนี่ยก็เหมือนจะชอบชาลีด้วยครับแต่ชาลีเนี่ยก็กลัวจะเป็นลมนะก็เลยพยายามจะเดินหนีจนเธอเนี่ยงงแล้วก็กลับไปคนที่ทำงานเนี่ยก็เลยบอกว่าทำไมชาลีเนี่ยยิงขนาดนี้ผู้หญิงกูสามาอ่อยรอปภเนี่ยก็ถามไปว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยเด็กพิการที่มานั่งประจำเนี่ยก็ยุอีกนะว่าน้ำเชื้อหลังอายุ35เนี่ยจะไม่แข็งแรงแล้วนะชาลีเนี่ยก็ทนการยุไม่ไหวครับก็เลยรีบเดินไปหาฟรานเชสกาเพื่อไปขอเธอเดททำเอาเขาเนี่ยเกือบเป็นลมและเธอเนี่ยก็ตอบตกลงอย่างง่ายดายพอกลับมาบ้านเนี่ยชาลีก็ไปหาเตรียมชุดหล่อครับลูเปอร์น้องชายเนี่ยก็ดีใจที่พี่ชายเนี่ยจะออกเดทสักทีแต่ว่าชาลีเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยจะต้องเป็นเดทที่น่าเบื่อแถมยังเอาหมุดเนี่ยมาใส่รองเท้าอีกเพื่ออะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะใส่ไว้นะเพื่อที่หมุดเนี่ยจะได้ทิ่มเท้าจะได้ไม่เกิดความสุขมากจะได้ไม่เป็นลมและเดทเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นครับชาลีได้พาฟรานเชสกาเนี่ยมาดูละครเวทีซึ่งนักแสดงคนเดียวเนี่ยเล่นเองทุกบทบาทเลยนะโคตรอัจฉริยะนางเอกเนี่ยก็หลุดขำไปทีนึงคนแสดงเนี่ยก็เลยหัวร้อนเพราะรบกวนเขาชาลีเนี่ยก็เลยพาออกมาข้างนอกครับหัวล้อชอบใจกันใหญ่ก่อนที่จะไปเดินเล่นกันชาลีเนี่ยก็ชวนคุยแต่เรื่องเศร้าๆถามว่าป้าของนางเอกเนี่ยป่วยเป็นอะไรเธอเนี่ยก็บอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งแม่ของเธอที่เสียไปเนี่ยก็เป็นเหมือนกันชาลีเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องของเขาบ้างว่าเขาเนี่ยเสียปู่ไปตอนเด็กซึ่งปู่นี่แหละครับก็เป็นคนพาชาลีไปนั่งม้าหมุนจนเขาเนี่ยชอบและทั้งคู่เนี่ยก็เดินมาถึงบ้านฟรานเชสกาเธอเนี่ยก็ได้ชวนให้ชาลีเนี่ยเข้าไปในบ้านก่อนแถมยังบอกว่าเราทั้งคู่เนี่ยจะได้จูจีกันซึ่งมันก็ทำให้ชาลีเนี่ยตื่นเต้นมากครับจนทำให้เขาเนี่ยเป็นลมล้มหัวฟาดพื้นลงไปเลยแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลฟรานเชสกาเนี่ยก็ได้เจอกับคูเปอร์น้องชาลีซึ่งคูเปอร์เมื่อเห็นเธอเนี่ยก็รู้เลยนะว่าพี่เนี่ยทำไมถึงอยากเดทกับเธอสวยซะขนาดนี้และก็พยายามพูดปกปิดไม่ให้ฟรานเชสการู้ว่าชาลีเนี่ยเป็นโรคที่เขาเป็นแต่ว่าหมอเนี่ยก็ดันเดินมาบอกซะหมดเลยครับ
ว่าชาลีเนี่ยเขาเป็นโรคที่มีความสุขและจะหมดสติฟันเชตต้าพอรู้เนี่ยก็เลยมาหาชาลีและบอกว่าเธอเนี่ยรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรชาลีเนี่ยก็เลยเล่าว่ามันเนี่ยเกิดจากกรรมพันธุ์จากปู่ของเขาซึ่งปู่ของเขาเนี่ยทำโมโหเนี่ยจะเป็นจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยชาลีเขาเคยมีแฟนครับและเมื่อเขากำลังจะมีอะไรกับแฟนเนี่ยเขาเนี่ยดันสลบครับจนรถพยาบาลเนี่ยต้องมาหาในขณะที่เขาเนี่ยโป้อยู่และมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะมีแฟนอีกแล้วก็บอกฟานเชสกาว่าให้หยุดความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ซะก่อนที่หมอเนี่ยจะเข้ามาตรวจเธอเนี่ยก็กลับบ้านไปแบบงงและชาลีเนี่ยก็กลับมาทำงานปกติครับวันนี้คูเปอร์เนี่ยก็เอาเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมาทัศนศึกษาซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นครูสอนอนุบาล นะชาลีเนี่ยก็เอาแต่เล่านิทานเรื่องซึ้งๆให้เด็กฟังจนเด็กเนี่ยเบื่อแล้ววันนี้ฟานเชสกาเนี่ยก็ได้มาหาเขาอีกครั้งเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบเขาจริงๆครับแล้วก็ของ ง้อเขาแต่ชาลีเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยทำไม่ได้มันอันตรายต่อเขาก็เลยเสนอให้ไปเดท กับคูเปอร์น้องชายแทนคูเปอร์เนี่ยก็เหมือนจะเอาจริงซะด้วยนะซึ่งต่อมาเนี่ยคูเปอร์ก็มาถามชาลีว่าให้ไปเดทกับฟานเชสกาในเรื่องจริงใช่ไหมชาลีเนี่ยก็ตอบว่าเรื่องจริงครับแต่ก็งอนเดินหนีไปเฉยนะลูเปอร์เนี่ยก็ได้มาร้านที่ฟานเชสกาในทำงานก็เริ่มพูดจีบเธอเลยนะแต่เธอเนี่ยก็พยายามเดินหนีไปทำงานนะและคูเปอร์เนี่ยก็ได้มาเจอกับพนักงานคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเบธานี่ซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนที่พูดจาช้าๆเอ่ยๆนะเขาเนี่ยก็เลยไปบอกชาลีครับว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเข้ากับชาลีได้ซึ่งชาลีเนี่ยก็ดูจะสนใจและเบธานี่เนี่ยก็ได้มาหาชาลีที่ห้องสมุดที่ชาลีทำงานซึ่งมันก็เป็นแผนของลูเปอร์นั่นแหละชาลีเนี่ยก็ได้พาเธอไปหาหนังสือที่เธออยากหาซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นว่าเธอเนี่ยน่าจะเหมาะกับเขาดีก็เลยชวนเธอออกเดทซะเลยและชาลีเนี่ยก็ได้ไปบอกลูเปอร์ว่าเขาเนี่ยจะเดทกับเบธานี่ครับและลูเปอร์ที่ไปหาฟานเชสกามาเนี่ยก็บ่นว่าเธอเนี่ยชอบชวนคุยแต่เรื่องเศร้าๆซึ่งชาลีเนี่ยก็กลัวน้องจะเลิกสนใจนางเอกนะก็เลยบอกให้เขาเนี่ยชวนเธอไปผับดูซิต่อมาลูเปอร์กับฟานเชสกาเนี่ยก็เลยได้ไปผับด้วยกันครับสังสรรค์กันเต้นรำกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนชาลีกับเบธานี่เนี่ยก็ไปทำอาหารเมนูผักกันกินอยู่ที่ห้องตัดมาที่เบธานี่ครับเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับป้าของเธอนะซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่สองซึ่งป้าของเธอเนี่ยก็จะต้องผ่าตัดเต้านมจากการเป็นมะเร็งแต่ป้าของเธอเนี่ยก็ยังมีอารมณ์ล่าเริงอยู่นะแล้วก็มักจะถามฟานเชสกาว่าเธอเนี่ยไปเดทกับใครเป็นยังไงบ้างเพราะอยากให้หลานเนี่ยเจอคนดีๆสักทีกลับมาที่พี่น้องชาลีคูเปอร์เนี่ยก็เล่าว่าไปเดทกับฟานเชสกาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้เนี่ยเขาอยากฟันฟานเชสกามากแต่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เธอทำให้ชาลีสลบเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยคิดเลิกใช้เซ็กส์สารสัมพันธ์รักคูเปอร์เนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาสาวแหนบ่อยมากโคตรหืนและต่อมาน้องสาวของชาลีที่ชื่อลิซ่าที่แต่งงานตอนต้นเรื่องเนี่ยเขาก็มากับแฟนมาเยี่ยมชาลีครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนไปเที่ยวสำรวจกันมานะก็เอาภาพเนี่ยมาขึ้นจอเล่าให้ทุกคนฟังเบธานี่กับฟานเชสกาเนี่ยก็มาด้วยและแฟนของลิซ่าเนี่ยก็พูดน่าเบื่อมากเลยครับจนฟานเชสกาเนี่ยก็เซ็งตามเคยหันมาชวนชาลีคุยและทั้งสองเนี่ยก็คุยกันอย่างสนุกจนลิซ่าเนี่ยประหลาดใจครับที่พี่ชายเนี่ยมีใบหน้ายิ้มแย้มอย่างนี้เธอเนี่ยก็เลยมาถามว่าชาลีเนี่ยทำไมถึงไม่สลบเวลาคุยกับฟานซึ่งมันก็ง่ายๆครับเธอเนี่ยคบกับน้องชายเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เศร้ามากและลูเปอร์เนี่ยก็ได้มาบอกชาลีครับว่าจะเลิกกับฟานเชสกาซะงั้นบอกว่าเธอเนี่ยไม่ให้ฟันสักทีนะตอนนี้เนี่ยหืนมากซึ่งชาลีเนี่ยก็พูดบอกว่าไม่ให้เลิกนะเพราะว่ากลัวเนี่ยไม่ได้เจอฟานเชสกาอีกแต่ก็ไม่กล้าบอกน้องตรงๆลูเปอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เลิกก็ได้ครับแต่ในหัวสมองเนี่ยก็คิดแต่เรื่องหืนและก่อนที่ลิซ่ากับแฟนจะกลับเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าของขวัญในงานแต่งงานที่เธอให้ชาลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตั๋วบ้านพักที่เงียบสงบโคตรน่าเบื่อที่จองไม่ให้เขาซึ่งลิซ่าเนี่ยก็บอกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะไปเที่ยวด้วยกันซึ่งเบธานี่พอได้ยินคำว่าน่าเบื่อเนี่ยก็ตื่นเต้นซะงั้นชาลีเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเนี่ยพวกเราไปกันและทั้ง4คนเนี่ยก็เดินทางมาบ้านพักต่างอากาศที่แสนน่าเบื่อสาวๆเนี่ยก็ไปเช็คอินหนุ่มๆเนี่ยก็ยกของเบธานี่เนี่ยก็เล่นเอาเชลโลมาด้วยซะงั้นคูเปอร์เนี่ยก็วางแผนจะฟันฟาเชสกาอย่างเดียวเลยครับพอเข้ามาในบ้านเนี่ยจู่ๆเบธานี่เนี่ยก็เข้ามาจูบชาลีรัวเลยนะคูเปอร์เนี่ยก็เลยบอกอยากทำบ้างก็เลยชวนฟานเชสกาเนี่ยขึ้นห้องแต่ชาลีเนี่ยก็พูดดักไว้บอกพวกเราเนี่ยไปเที่ยวในเมืองกันเถอะคูเปอร์เนี่ยถึงกับเซ็งและพวกเขาเนี่ยก็เดินมาที่ร้านขายของเก่าในเมืองเข้าไปในร้านเนี่ยฟานเชสกาเนี่ยก็เจอของเก่าที่เธอบอกว่าป้าเธอเนี่ยเคยมีเยอะแยะเต็มไปหมดและเธอเนี่ยก็ได้คุยกับชาลีอย่างสนุกสนานไม่สนใจคูเปอร์เลยต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ไปดื่มทานอาหารกัน
แต่ฟรานเชสกากับชาลีเนี่ยก็เอาแต่คุยกัน2คนจนคูเปอร์เนี่ยเหมือนจะอิจฉาก็เลยเล่าเรื่องสมัยเด็กของชาลีให้ฟังว่าชาลีเนี่ยเคยชนะประกวดความสามารถทางการแสดงละครแต่เมื่อเขาต้องไปรับรางวัลเขาเนี่ยกลับสลบหัวฟาดพื้นเลือดนองเต็มไปหมดเด็กๆรอบๆเนี่ยพากันวิ่งหนีรถดับเพลิงเนี่ยถึงก็มาโรงเรียนแต่พอฟังจบเนี่ยเบธานีเนี่ยขับร้องไห้สงสารชาลีเลยครับฟรานเชสกาเนี่ยก็ต่อว่าเลยนะที่เล่าเรื่องแบบนี้ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปฟังเบธานีเนี่ยร้องเพลงไปพร้อมกับการสีเชลโลซึ่งพอผมฟังเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนลูเปอร์เนี่ยก็รอตอนนี้มานานครับจะได้ฟันฟรานเชสกาสักทีซึ่งชาลีเนี่ยก็คอยแอบฟังส่วนเบธานีเนี่ยก็อ่อยชาลีเช่นเดียวกันครับโชว์กกนลายกวางน้อยให้ดูแถมยังทำท่าเป็นกวางน้อยบอกให้ชาลีเนี่ยเป็นเสือก่อนที่เธอเนี่ยจะจู่โจมชาลีอย่างรุนแรงซึ่งในห้องนึงเนี่ยก็กำลังบรรเลงเช่นกันครับเสียงดังเชียวนะชาลีที่ได้ยินเนี่ยก็กลัวฟรานเชสกาเนี่ยจะถูกคูเปอร์ฟันก็เลยเอาเท้าเนี่ยไปเขี่ยโคมไฟจนตกแตกทำให้คูเปอร์ที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยต้องเดินไปดูซึ่งชาลีเนี่ยก็โกหกว่าอาการของเขาเนี่ยกำเริบแต่พอจะโทรเรียกรถพยาบาลเขาเนี่ยกลับบอกว่าไม่เป็นอะไรหายดีแล้วเบธานีเนี่ยก็ขอโทษเขาคูเปอร์เนี่ยก็เลยรีบไปสารงานกับฟรานเชสกาต่อแต่จู่ๆเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้าพอเธอไปรับเนี่ยก็ได้รู้ว่าป้าของเธอนั้นมะเร็งลุกลามแล้วตอนนี้เธอเนี่ยก็เสียใจมากและคิดว่าตอนนี้เนี่ยคงเสียป้าไปแน่ๆคูเปอร์เนี่ยถึงกับเซ็งเลยครับจะได้ฟันแล้วแท้ๆแต่ก็พยายามพูดปลอบเข้าไปกอดข้างหลังแต่งูเหลือมเนี่ยกลับโดทิ่มข้างหลังเธอทำให้ฟรานเชสกาเนี่ยโกรธครับที่ป้าเธอกำลังจะตายเนี่ยคูเปอร์ยังมาหำโดอีกเธอเนี่ยก็เลยหนีออกไปข้างนอกชาลีเห็นเนี่ยก็เลยตามออกไปแล้วก็ยืนวายให้ทั้งสองเนี่ยก็พูดคุยกันไปฟรานเชสกาเนี่ยก็ได้ถามชาลีว่าวันที่ชาลีสลบหน้าบ้านเธอเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใกล้เธอไม่ได้แต่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้เธอได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรล่ะซึ่งชาลีเนี่ยก็ได้บอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความสุขนั่นแหละแต่เมื่อเห็นฟรานเชสกากับคูเปอร์รักกันเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยเศร้าพอที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่สลบและที่เขาจับคู่ให้ทั้งสองเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะได้เจอฟรานเชสกาตลอดถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเจ็บก็ตามฟรานเชสกาเมื่อรู้อย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าเราเนี่ยไม่ควรอยู่ใกล้กันอีกแล้วก็เลยเดินหนีไปเบธานีเนี่ยก็เข้ามาเห็นพอดีแล้วก็เลยบอกเลิกชาลีและต่อมาชาลีเนี่ยก็ไปทำงานปกติครับและรู้สึกว่าเนี่ยเขาจะไม่สลบแล้วนะเพราะความเศร้าในหัวใจตอนนี้เนี่ยมันมากเหลือเกินไปนั่งม้าหมุนเนี่ยก็ไม่หลับแล้วและเขาเนี่ยก็เอากล่องของขวัญอะไรสักอย่างเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านคูเปอร์ครับเมื่อคูเปอร์เห็นเนี่ยก็ได้เอาไปให้ฟรานเชสกาพร้อมดอกไม้บอกว่าตัวเองเนี่ยซื้อมาให้ซะงั้นข้างในเนี่ยมันก็คือของที่เจอในร้านขายของเก่าฟรานเชสกาเห็นเนี่ยก็ชอบมากเพราะว่าป้าเธอเนี่ยเคยมีเธอเนี่ยก็เลยหาโกรธคูเปอร์แต่ก็ยังเศร้าอยู่เรื่องของป้าแล้วก็ดราม่าเรื่องป้ายตามเคยและจู่ๆลูเปอร์ที่นั่งฟังเธอเนี่ยก็มองไปที่กล่องของขวัญแล้วก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้จู่ๆเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยควรไปแล้วคงรู้สึกผิดนะที่เอาของขวัญของชาลีมาบอกว่าเป็นของตัวเองแถมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบมานั่งฟังฟรานเชสกาพูดเท่าไหร่แค่อยากฟันเธอเท่านั้นฟรานเชสกาเนี่ยก็งงกำลังเล่าเรื่องป้าอยู่แท้ๆก่อนที่เธอเนี่ยจะเห็นป้ายสินค้าแล้วทำให้เธอเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วชาลีเนี่ยเป็นคนซื้อและฟรานเชสกาเนี่ยก็เลยมาหาป้าที่โรงพยาบาลครับพาป้ามาที่ห้องคนป่วยรอทำคีโมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกป้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาลีเนี่ยรักเธอป้าเนี่ยก็ถามเธอว่าแล้วเธอเนี่ยรักชาลีไหมซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าจะรักได้ยังไงล่ะป้าเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถห้ามไม่ให้รักใครเพราะกลัวเสียเขาไปไม่ได้หรอกนะมาที่ชาลีคูเปอร์เนี่ยก็ได้มาหาเขาครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาลีเนี่ยรักฟรานเชสกาแต่พี่เนี่ยกลับหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงซึ่งคูเปอร์เนี่ยก็ได้บอกให้ชาลีเนี่ยไปหาเธอซะเลิกเอาโลกเนี่ยมาเป็นข้ออ้างได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยชาลีแค่กลัวซึ่งชาลีเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้กลัวครับแล้วก็อารมณ์ขึ้นเลยนะการจะต่อยคูเปอร์แต่ก็ดันมาสลบพอดีพาตกไปข้างล่างแต่คูเปอร์เนี่ยก็จับไว้ทันแล้วก็มีคนแถวนั้นมาช่วยดึงอีกแรงพอชาลีฟื้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเนี่ยกล้าครับคูเปอร์เนี่ยก็บอกให้รีไปเลยนะเอากระเป๋าที่เขาชอบใส่เนี่ยออกไปด้วยไปทำอะไรใหม่ๆซะชาลีเนี่ยก็มาถึงโรงพยาบาลที่นี่เนี่ยก็มีเรื่องซึ้งเต็มไปหมดเลยครับขึ้นลิฟต์มาเนี่ยก็มีแม่ที่เพิ่งคลอดใหม่ออกมาเนี่ยถึงกับขาอ่อนไปหมดแล้วก็รีบไปหาฟรานเชสกาแต่พอจะพูดความในใจเนี่ยก็ต้องให้เธอหันหลังนะซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยทำนู่นทำนี่ไม่ได้ซึ่งมันก็เยอะมากนะที่คนทั่วไปชอบทำกันนี่แหละเพราะมันอาจทำให้เขาเนี่ยช็อกตายได้เธอเนี่ยรับได้ไหมฟรานเชสกาเนี่ยก็หันกลับมาเลยครับแล้วก็ทำหน้าซึ้งเลยนะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปรับลูกที่น่าเบื่อที่สุดในโลกมาเลี้ยงกันแล้วก็จะจูบเขาชาลีเนี่ยลังเลป้าเนี่ยก็บอกว่าจูบเลยและทั้งสองเนี่ยก็ได้จูบกันและก็เพียงไม่นานชาลีเนี่ยก็เป็นลมสลบล้มลงไปด้วยหน้าตาที่มีความสุขและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.4 คะแนน Rotten Tomato 45% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Smart Video ใน Facebook กันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ